สวัสดีครับก็ได้เห็นการทำงานแบบ Event Manager ไปแล้วนะก็สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็เป็นลักษณะของการเก็บไอเทมนะครับนะว่าการเก็บไอเทมที่ร่วงลงมาเนี่ยเราจะเก็บเป็น MVC ยังไงใช่ไหมครับซึ่งไอเทมที่เราเห็นร่วงลงมาเนี่ยมันก็มีอยู่2อันนะครับก็คือเป็นแบบบอมเครดนะกล่องที่เก็บลูกระเบิดแล้วก็ฮิวเครดนะครับนะที่เป็นกล่องพยาบาลตกลงมานะครับมีอยู่2อันนะฮะซึ่งคนที่คอยปล่อยของพวกนี้ตกลงมานั้นนะครับออริจินัลโค้ดเดิมเลยเนี่ยก็คือ Pick Up Spawner นะครับเนี่ยนะฮะ Pick Up Spawner ซึ่งตัว Pick Up Spawner เนี่ยยังไม่ได้ทำเป็น MVC อะไรนะฮะขี้เกียจทำแล้วนะครับ นะฮะก็ปนกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับปนกันอยู่ตรงนี้แหละคือจริงๆถ้าทำเป็นโค้ดโปรโตไทป์ก็จะปนๆก็ได้ครับถ้าหวังว่าไม่ได้มองว่าโค้ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเอาไปใช้ในโปรเจกต์อื่นต่ออะไรเงี้ยก็เอาเถอะนะเกียร์แล้วทิ้งโปรโตไทป์นะครับแต่ถ้าหวังว่าโปรโตไทป์ชิ้นถัดไปของฉันจะทำเสร็จเร็วขึ้นก็ควรจะแบ่งเป็น MVC ซะนะครับเป็นพรีแฟบเก็บไว้ดูง่ายนะฮะเอาไปใช้ต่อได้ทันทีนะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์เนาะแต่อันเนี้ยขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้น Pick Up Spawner ไม่ได้เป็น MVC นะฮะสิ่งที่มันทำงานของ Pick Up Spawner นะครับจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Delivery Deliver Pickup นะครับเป็น Coroutine นะฮะให้ทยอยทำไปในแต่ละเฟรมนะครับนะก็จะมี Yield ไม่มีอะไรมากคือจริงๆ Coroutine เนี่ยมีหน้าที่เป็นแค่หน่วงเวลาครับหลักๆละพวก Spawner พวกนี้ก็จะพยายามหน่วงเวลาไว้ก่อนนะครับครบถึงเวลาปั๊บก็ค่อยปล่อยของไปนะฮะใช้งานง่ายสุดโคโรทีนก็คือใช้หน่วงเวลานะครับพอหน่วงเวลาแล้วเนี่ยมันจะปล่อยของพวกนี้ออกมานะครับก็มี instantiate pick up 0นะฮะแล้วก็ instantiate pick up 1นะครับ pick up 0 pick up 1คืออะไรนะฮะเราก็ลองไปดูตัว pick up manager นะครับก็มี pick up script pick up spawner อยู่ข้างในนะครับมี bomb crate 1กับ heal crate 1เข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะป๊อปนี่นะครับ bomb crate 1นะฮะก็มี2อันนะครับงั้นดูเครดก่อนแล้วกันเนาะนะครับเครดนี่คล้ายๆกระสุนนะหลักๆคือเก็บกระสุนเก็บลูกระเบิดได้แล้วก็ไปปาทิ้งนะครับเครดมันจะดูซับซ้อนหน่อยตรงที่ว่ามันมีการปาอยู่นะครับมันมีการมันเป็นระเบิดเวลาปล่อยเสร็จปั๊บถึงช่วงเวลานึงมันก็ระเบิดตู้นะฮะโค้ดมันก็จะดูซับซ้อนเล็กน้อยนะฮะก็ไปดูเปรียบเทียบได้นะครับดูโค้ดออริจินอลกันนิดหนึ่งนะฮะเครดปกตินะครับเครดปกตินะฮะสังเกตว่าไม่มีวิวนะอันนี้ไม่มีวิวนะครับในเครดปกติเนี่ยมีทั้งพิกอัพแล้วก็มีทั้งสคริปต์บอมสคริปต์อยู่ข้างในไว้ระเบิดตู้นะครับบอมพิกอัพเดี๋ยวเราไปดูบอมพิกอัพนิดหนึ่งว่ามันทำอะไรนะครับตัวบอมพิกอัพนี่ก็ทำหน้าที่เป็นวิวนั่นเองนะครับเอาไว้ตรวจจับดูว่ามันชนหรือยังนะฮะมันชนหรือยังนะครับนะถ้าชนแล้วก็สั่งทำทันทีนะฮะอันนี้น่าแค้นใจมากนะฮะชนกับเพลเยอร์ใช่ไหมสั่งเพลเยอร์ทำงานเลยทันทีนะครับอันตรายมากนะฮะกุมใจเลยเห็นอย่างนี้นะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าแทนที่จะดูอย่างเดียวว่าเพลเยอร์มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมดูเฉพาะในคาร์ดเพลเยอร์นี้ต้องไปไล่ตามหาดูบอมพิกอัพเพลเยอร์แม่งทำอะไรด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงเป็นบอมสคริปต์นะครับในส่วนของบอมสคริปต์ก็วางระเบิดนั่นเองนะฮะก็สังเกตว่าวางระเบิดแล้วก็จำกัดกำจัดทุกเอนิมีนะฮะออกไปนะครับมันบอมสคริปต์เป็นแอคชั่นนะครับหลังจากที่เราได้วางระเบิดไปแล้วนะครับนะครับมาดูอีเวนต์ก่อนอีเวนต์มีอะไรบ้างอีเวนต์หลักๆเป็นแค่ on ticker enter นะฮะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราไปลองดูใน crate 1บ้างนี่อันนี้จะเป็น bomb crate view ละเราถือว่าการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนะครับอันนี้เรามองว่าไอ้ crate ตัวนี้ตกลงมาเนี่ยมันเป็นแค่รูปภาพอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น bomb crate view นะครับใน bomb crate view ก็จะมีการสร้าง event ตัวเองไว้ว่าตัวชั้นเนี่ยมีใครมาพิกอัพตัวฉันไหมตัวฉันพร้อมโดนพิกอัพนะฉันพิกอัพแล้วจะแจ้งไปที่คุณนะครับคุณก็สามารถมาดักฟังได้นะครับซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยเป็น prefab เป็น prefab นะพอเป็น prefab ปั๊บลาก player มาใส่ได้ไหมบวกแล้วล่างมาไม่ได้นะ prefab นี่ยังไม่อยู่ในซีนนะครับและนี่คือของในซีนนะฮะเพราะฉะนั้นทำอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันว่า Unity Event ที่อยู่ใน prefab นั้นไม่สามารถจะใส่ค่าเริ่มต้นผ่าน UI ได้ผ่าน Inspector ได้นะครับทำไม่ได้นะฮะก็ต้องทำผ่านโค้ดทำยังไงไปดูกันดีกว่านะครับก็อันดับแรกใน Bomb Create View นะครับหลักการของ Bomb Create View ไม่มีอะไรมากวิวเอาไว้ Launch Event เนาะไว้ยิง Event นะครับการยิง Event ของมันก็ยิงตามนี้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันชน Player มันก็จะยิง Event นี้ไว้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ Player ครับที่จะต้องไปคอยดักฟังเอาไว้นะครับว่ามันเกิดคุณต้องไปดักฟังไว้ว่าถ้าไอ้ของนี้มันตกลงมาปั๊บนะมันมี instantiate นี่มาคุณไปดักฟังอันนี้เลยเอาเพลเยอร์ไปดักฟังเอาไว้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่มันต้องเกิดขึ้นมาก่อนเพลเยอร์ถึงไปดักฟังได้นะครับนะปัญหาคือไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราแค่เปิดเหตุการณ์เอาไว้เอาไว้ launch event เอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้มีเพิ่มนึงอันนี้เป็นด้านภาพอย่างเดียวนะครับถ้าตกลงพื้นปั๊บมันก็จะให้กลายเป็น rigid body นะครับแล้วก็หมุนกิ้งๆๆลงไปได้นะครับเหลือแค่ลูกระเบิดอย่างเดียวเหลือแค่ตัวกล่องนะครับลักษณะนี้ซึ่งก็จะคล้ายกับบอมพิกอัพปกตินั่นเองนะครับเนี่ยคล้ายกันเลยนะฮะเพราะโค้ดที่เราออกไปจริงๆนะฮะก็คือโค้ดเนี่ยไม่ยอมไม่ชอบ นะครับไม่ชอบนะฮะแล้วก็ออกไปอันก็เสียงนะครับอีเวนต์นี่เราไม่เอานะครับเราเอาไปใส่ไว้ในที่อื่นนะครับคนที่จะมา subscribe นะครับโอเค pick up event นะครับนี่คือ bomb case view นะฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันเกิดตอนไหนฉันจะได้เอา player ไปดักฟังนะครับนะก็เลยนี่เลยคล้ายๆกันตรงนี้ครับก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีชีวิตขึ้นมานะ player พร้อมไปดักฟังทันทีนะครับเราก็เลยตัวเนี้ยวิวตัวนี้เราไปขอ player controller มานะครับวิวไปขอ player controller มาจริงๆเขียนงี้ผิดไหมมันก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะเพราะมันควรจะมีแค่ player controller ที่ไปดึงวิวกับโมเดลมาได้นะครับก็ปัญหาก็คือเรามันต้องไปเขียน using เนี่ยเห็นไหม MVC controller จริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้นะมันต้องเขียนนะ MVC controller ตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าทำผ่าน UI มันลากไปได้เลยไงมันจบไงนะครับทำจริงๆควรแบบนี้ควรทำผ่าน Event Manager มากกว่านะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนี้แสดงตัวอย่างให้ดูนะครับเปรียบเทียบเพราะว่ามันมีฝั่งนึงไง Player ที่มันเกิดมานานอยู่แล้วนะมันก็เลยทำได้เนี่ยก็เลยขอ Player ที่มัน get มีอยู่แล้วนะขอมาหน่อย Player Controller นะครับเพื่อที่จะเอาฟังก์ชัน Player Controller on Pick up Bomb เนี่ยมาดักฟังเอาไว้นะครับมาดักฟัง Pick up Event ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ Pick up Eventนะครับเพลเยอร์นะมีเพลเยอร์เข้ามาในตัว collider ของกล่องใช่ไหมครับตัวแล้วก็มันก็จะเรียก pick up event ขึ้นมาทำงานโป๊ะนะไอพวกฟังก์ชันที่เอาหูมาใส่ไว้นะครับก็จะโดนสั่งทำงานเพราะฉะนั้น on pick up bon ก็จะโดนสั่งทำงานทันทีนะครับไปดูนิดนึงว่าเพลเยอร์ controller on pick up bon ทำอะไรนี่ on pick up bond นะครับคุณไหม on pick up bond นะครับก็จะไปจัดการตรงนี้เลยนะครับเล่นเสียงขึ้นมาแล้วก็ไปบวกบอมเขานะครับที่อยู่ในโมเดลเพิ่มค่าเอาไว้นะฮะจริงๆก็ทำอยู่แค่นี้นะฮะทำอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับนะมันก็จะไปเพิ่มลูกระเบิดเอาไว้นะฮะให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ละนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวิธีการเก็บไอเทมนะครับวิธีการเก็บไอเทมนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการใช้ไอเทมใช่ไหมเก็บเสร็จปั๊บก็ใช้ไอเทมนะครับซึ่งไอตอนใช้ไอเทมเนี่ยนะใช้ไอเทมมันไปอยู่ในส่วนนี้ครับอยู่ตอนที่เรากด fire นะ on เยอะแยะนะ on fire bomb
อยู่ในPlayer view มีไฟล์2ไฟล์2 invoke อ๋อการคอนโทรลเลอร์เพราะว่ามันต้องปล่อยออกมาจากปากกระบอกปืนนะฮะก่อนคอนโทรลเลอร์ on bomb นี่ไปเรียก on bombมีบอมอยู่อ่ะนะฮะก็เพราะฉะนั้นเราจะมาดูการใช้นิดนึงนะครับการใช้เอาเข้าจริงๆตอนนั้นบอกไปแล้วนะครับอยู่ในคลิปตั้งแต่ของการคอนโทรลเลอร์นะฮะอันนี้วกกลับไปคลิปเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยตอนใช้มันใช้ยังไงต้องย้อนกลับไปดูที่กันคอนโทรลเลอร์นะครับกันคอนโทรลเลอร์เพราะกันคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปดักฟังเหตุการณ์ไฟล์ทูไว้นะครับกดคลิกขวาเอาไว้นะครับมันก็จะไปเรียกใช้บอมนะครับออนบอมมาทำงานก็จะไปลดนะครับแล้วก็instantiate ลูกบอมขึ้นมานะครับบอมขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะซึ่งมันต่างกับตัวนี้สังเกตว่าบอมพิกอัพกับบอม .cs เนี่ยมันไปอยู่ในไหนครับมันไปอยู่ในมันไปอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งมันไม่ควรอยู่นะครับมันไม่ควรอยู่นะฮะไอตัวบอมสคริปต์เนี่ยเนี่ย explode ตรงอะไรตรงเนี้ยนะครับถามว่าไอตัว explode อะไรตรงนี้มันไปอยู่ที่ไหนนะครับไล่กันอีกนิดนึงนะฮะก็สังเกตเห็นว่าตัวนี้ instantiate บอมเข้าไปใช่ไหมฮะนี่ครับบอมคอนโทรลเลอร์บอมวิวครับจะอยู่ที่นี่ฮะอันนี้ก็มีบอมสคริปต์เหมือนกันนะฮะมีบอมสคริปต์2ที่เลยนะครับนี่ก็มีบอมคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้นะฮะนะเพราะว่าพอไอการมัน instantiate มาใช่ไหมมัน instantiate ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไอตัว bomb view เนี่ยมันก็ทำหน้าที่คอยดักฟังเหตุการณ์นะครับว่าเมื่อไหร่ที่มันจะถึงเวลาระเบิดนะครับเมื่อไหร่ไม่ถึงเวลาระเบิดนะครับส่วน bomb controller เนี่ยก็นี่เลยอันนี้เรารวมเข้ามานะ bomb controller คือตัวเนี้ย bomb 1เนี่ยแหละมันใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ใน prefab ด้วยกันเนี่ยนะลากใส่ผ่าน UI ได้เนี่ยเอา bomb 1เข้ามาเนี่ยแล้วมันก็เรียกbomb controller.onexplode นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ bomb controller เนี่ยไส้ในมันคือ bomb.cs นั่นแหละเนี่ยไส้ในมันคือตัว bomb.cs ตัวเนี้ยนะครับเพราะมันมีเห็นไหม onexplode อยู่เพียงแต่ว่าเราแยกกันมาอยู่คนละฝั่งแบบชัดเจนนะครับนะให้มันอยู่ในลูกระเบิดจริงๆนะให้มันอยู่ในลูกระเบิดจริงๆนะครับแล้ว bomb controller เนี่ยก็จะโดนเรียก onexplode ขึ้นมานะฮะถามว่าเรียกโดน on explode ตอนไหนนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ตัว view นะครับเพราะ view เป็นคน launch event นะครับเนี่ยครับ on bomb explode เข้าไปดู bomb view นิดนึงนะฮะมัน view ตอน explode มัน launch event ตอน explode นะครับ explode ตอนไหนนี่ตอน coroutine ทำงานนะครับก็ fuse time ก็คือลูกระเบิดมันจะตกมาสักพักหนึ่ง2 second แล้วก็ตู้มนะฮะตู้มนะครับเราก็ไปเรียก event ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เจ้า bomb controller ไป subscribe ไว้นะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของ bomb view นะฮะเพราะในคลิปนี้เนี่ยเรียกว่ายาวเหมือนกันนะยาวพอสมควรเลยนะครับ14นาทีไปแล้วนะฮะก็จะเห็นโครงสร้างนะครับเวลาที่จะทำเก็บไอเทมนะครับแล้วก็ตอนใช้ไอเทมครบไปด้วยเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บไอเทมก่อนนะครับเก็บไอเทมปั๊บก็ไปเพิ่มนะฮะเพิ่มเสร็จปั๊บตอนใช้ยังไงบ้างนะครับตอนใช้เนี่ยก็ต้องมีคอยดักฟังเหตุการณ์อันนี้มันซับซ้อนหน่อยต้องระเบิดใช่ไหมคอยดักฟังเหตุการณ์ว่าคลิกขวาหรือยังถ้าคลิกขวาปั๊บปล่อยระเบิดลงมาพอลูกระเบิดลงมาปั๊บไอตัวลูกระเบิดก็เป็นบอมบ์วิว
นะบอมวิวเวอร์คอยดักฟังเหตุการณ์นะถึง2วิยังถึง2วิปั๊บระเบิดตู้มนะพอเกิดเหตุการณ์ระเบิดตู้มปั๊บเกิดเหตุการณ์ไอ้บอมคอนโทรลเลอร์ก็ไม่ต้องฟังว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดตู้มให้ทำยังไงบอมคอนโทรลเลอร์ก็ implement ไปก็ให้ฆ่าคนที่อยู่ในรัศมีตรงนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคคลิปนี้มึนๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามัน2ต่อนะครับมัน2ต่อนะก็พยายามไล่โค้ดดูด้วยแล้วกันนะครับในการประกอบฟังคอนเซปต์แล้วนะฮะแต่เห็นภาพเนาะว่าบอมเครสก็มีบอมเครสวิวของมันเองนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยทวนนิดนึงตัวมันเองยังไม่มีชีวิตนะยังไม่มีชีวิตขึ้นมาเราก็พอมันมีชีวิตปั๊บเราก็ให้เพลเยอร์มาดักฟังทันทีมาดักฟังเหตุการณ์ที่มันสร้างทันทีนะครับลักษณะนี้นะฮะนี่ก็บอมเคสวิวสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนะครับพอเกิดเหตุการณ์ที่มันชนขึ้นมานะครับตัวเพลเยอร์ก็คอนโทรลเลอร์ก็ค่อยไปเก็บนะครับนะฮะค่อยไปเก็บเก็บปั๊บก็บวกบวกเข้าไปนะฮะบวกบวกเข้าไปคราวนี้ก็คลิกขวาได้แล้วนะแล้วก็ยาวการคอนโทรลเลอร์บอมวิวต่อนะครับเป็นประมาณนี้ครับผม